ะครับผมทีนี้ก็จะเป็นการทํานาแห้งนะครับเหมาะสมกับแถวภาคอีสานนะครับคือทํารอน้ําฝนนะครับเมื่อเราไถบ่อดินก็ยังใหญ่เนาะเราก็จะใช้โรตารี่ตัวนี้จะเป็นโรตารี่RX220นะครับผมติดตั้งกับ MU49ปั่นนะครับผมให้ก้อนดินร่วนซุยนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราเตรียมนะครับผมนานๆนะครับผมเมล็ดบางเมล็ดที่อยู่ข้างบนน่ะอาจจะรีบแห้งนะครับผมโดนความร้อนจากแสงแดดเนาะหรืออาจจะถูกนกหนูต่างๆนะครับผมมากินนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะฝังลงไปในดินอยู่ที่ 8-10 เซนนะครับข้าวก็จะเกิดเป็นแถวเป็นแนวนะครับถ้าเกษตรกรวางใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่แต่ว่าถ้าใช้เครื่องตัวนี้หยอดนะครับผมจะใช้ลดเมล็ดพันธุ์ลงมาเหลืออยู่แค่ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นนะครับถึงสูงสุดนี่ก็คือสูงสุดเลยนี่ก็คือ12กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรนะครับลดนะครับผมต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ได้นะครับ